นี้ค่ะไทย PBS จะได้ไปดูเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์สมบัตินะคะแล้วก็ได้พบข้อมูลว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นยังเกี่ยวข้องกับอีกบางหน่วยงานด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณภัทรพรตันงามค่ะปปช.ใช้เวลาประมาณ1ปีพบว่าบัญชีการเงินของพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเคลื่อนไหวผิดปกติมากถึง100ล้านบาทแต่เบื้องต้นอายัดทรัพย์สินจำนวน65ล้านบาทเป็นทั้งเงินในบัญชีธนาคารและทรัพย์สินที่ดิน9แปลงรถยนต์2คันทั้งหมดอยู่ในชื่อของนางณัฐนิชาเพิ่มทองอินภรรยาและร้อยเอกหญิงนิชาภัทรบุตรสาวบุญธรรมแต่การอายัดทรัพย์ครั้งนี้ยังรวมถึงเงินจำนวน 11.9 ล้านบาทในบัญชีของศาสตราจารย์สมบัติจันทร์วงศ์อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางภรรยาของพลเอกเสถียรมาเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวก็เลยเอาเงินมาให้ฝากไว้เนี่ยเป็นจำนวนเป็น10ล้านนะครับท่านก็บอกว่าจะถอนเมื่อไหร่ท่านก็จะถอนให้พูดง่ายๆว่าเอาเงินมาฝากไว้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นลักษณะของอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เป็นนอมินีเช่นเดียวกันศาสตราจารย์สมบัติเปิดเผยว่ารู้จักภรรยาและบุตรบุญธรรมของพลเอกเสถียรเมื่อปี2554เพราะเป็นอาจารย์พิเศษแต่ไม่รู้จักพลเอกเสถียรศาสตราจารย์สมบัติบอกว่าภรรยาและบุตรบุญธรรมของพลเอกเสถียรอ้างว่ามีปัญหาครอบครัวจึงขอฝากเงินสดครั้งแรกจำนวน18ล้านบาทแต่ไม่ได้ระบุวันรับคืนจึงนำไปฝากในธนาคารหลังจากนั้นภรรยาและบุตรพลเอกเสถียรขอเงินคืนโดยอ้างว่าจะใช้ลงทุนซื้อที่ดินและขอยืมชื่ออาจารย์สมบัติเพื่อร่วมลงหุ้นหลังจากนั้นอีกหลายเดือนถัดมาจนปลายปี2555ได้รับเช็คเงินสดจำนวน27ล้านบาทจากบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ทราบภายหลังว่าซื้อที่ดินต่อจากภรรยาและบุตรบุญธรรมพลเอกเสถียรและบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจึงต้องจ่ายเงินให้อาจารย์ในนามผู้ถือหุ้นด้วยเขาก็มาขอเงินคืนนะโดยบอกว่าจะไปลงทุนละนะจะลงทุนซื้อที่ดินนะแต่ว่าก็ยังติดปัญหาเดิมอยู่ก็คือว่าไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่อยากให้ตกไปเป็นของคนอื่นนะเรื่องสินสมรสเรื่องนองนี้นะครับก็จะขอยืมชื่อผมนะว่าเป็นเจ้าของเงินคนนี้ในเป็นหุ้นส่วนในการซื้อที่ดินอาจารย์สมบัติยอมรับว่านำเช็ค27ล้านบาทไปฝากในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาท่าพระจันทร์แต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์แนะนำให้แบ่งเปิดเป็น3บัญชีเพื่อสะดวกต่อการถอนเงินจากนั้นอาจารย์สมบัติจึงได้ทยอยถอนเงินเพื่อนำไปคืนให้ภรรยาและบุตรบุญธรรมพลเอกเสถียรทุกสัปดาห์แต่ละครั้งถอนเงินจำนวนไม่เท่ากันตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำแต่ไม่เกินวงเงิน 1.9 ล้านบาทซึ่งภรรยาและบุตรบุญธรรมพลเอกเสถียรจะไปรับเงินที่บ้านอาจารย์สมบัติก็ทำนี้เรื่อยมาจนกระทั่งพอต้นเดือนกุมภาทางปปช.ก็แจ้งมาว่านี่นะเขาสงสัยมีปัญหานี้ให้ผมให้การอันนั้นคือครั้งแรกที่ผมรู้ว่าเฮ้ยผมงานเข้าละนะฮะศาสตราจารย์สมบัติเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปปช.ระบุว่าเกี่ยวข้องเป็นนอมินีของภรรยาและบุตรบุญธรรมพลเอกเสถียรจากคดีการอายัดเงินและทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทซึ่งปปช.ยังพบว่ามีบุคคลอีกจำนวนมากในคดีนี้เข้าข่ายเป็นนอมินีแบบเดียวกันแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อขยายผลต่อไปภัทรพรตันงามไทย PBS รายงาน